to my soul trying to speak with some mom โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมจากที่ผมได้ไปพักมานะครับโอเคนะซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อนะครับผมก็ผมก็จะเงียบแล้วให้ท่านผู้ชมฟังเพลงชิลๆเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่นั่นแหละขี้เกียจพูดอ่ะทำไมเออโอเคนะไปท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ย้ายเกาะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเกาะหิมะนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ทำการไปซื้อพวกคล่องก่อนนะครับผมกับไฮคิเกาะกับอะไรนะช่างมันลืมเราก็ซื้อให้หมดเลยนะครับซื้อไปให้หมดแล้วตังค์ไม่พอโอเคซึ่งตอนนี้เวลผมก็อยู่ที่91แล้วนะครับเราขาดอีกแค่9วิวเท่านั้นนะซึ่งโค้ดผมก็หมดไปแล้วนะครับผมหมายถึงว่าแบบยังไม่ได้หมายถึงใช้ทุกโค้ดหมดแต่หมายถึงว่าแบบใช้โค้ดนี้หมดเวลาเรียบร้อยนะครับแต่10วิวสุดท้ายเอ้ย9วิวสุดท้ายผมก็จะเล่นแบบไม่ใช้โค้ดแล้วกันนะครับนะก็มาปราบปึบโอเคนะครับผมโอเคขาดอีก2ตัวเราก็รอไปนะครับเกิดละสองตัวแบบก็พอจบคุยนี้ผมก็จะทำการให้ท่านผู้ชมก็ผมก็จะเงียบเหมือนเดิมนะครับขึ้นมา2วิวโอเคThank you.
โอเคท่านชมตอนนี้ผมก็เอาเวล100เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนผลกันแล้วนะลาก่อนนะคุณแสงนะครับก็เราก็จะทำการผมเซฟไว้ก่อนลิงก์ใช่ป่าวะลองวาร์ปไปก่อนจำไม่ได้นะโอเคก่อนเริ่มต้นไม่เป็นไรนะครับมันก็อยู่ใกล้ก่อนลิงก์นะครับผมก็เราก็จะได้เปลี่ยนผลกันแล้วนะมาดูกันว่าสำหรับ EP 3เราจะได้ผลอะไรเอาไปฟาร์มนะครับนะทำไมเกมมันแหลกๆก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจในคลิปมันจะภาพแหลกหรือเปล่าแต่ที่ผมเห็นตอนนี้คือแหลกแต่ก็น่าจะแหลกกว่านะครับสำหรับในคลิปเพราะว่า นะมาอะไรนี่ตังพอหรือเปล่ามาดูกันใช้เท่าไหร่โอเคพอแล้วครับมาสุ่มกันเลยเราไม่ต้องใช้สูตรอะผลไดมอนด์เอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมต้องทำการแคปภาพไว้ก่อนแคปภาพผลแสงมานะครับดังนั้นก็ทำการกินผลไดมอนด์ไปเลยกินเฮ้ยท่านผู้ชมผลน่าจะมันเป็นผลสายอะไรอะไดมอนด์อะผลสายหรือผลสายอะไรนอโอ้โหตัวเป็นเพชรเลยน่าจะลำหนึ่งนะท่านผู้ชมโหขอวาร์ปกลับไปดูก่อนว่าเป็นสายอะไรสายอะไรไปดูกันโอ้โหตัวเป็นไดมอนด์เลยท่านผู้ชมไหนดูดิเป็นผลสายอะไรเอ๊ะแม้ถ้าเป็นผลสายโลเกียมันเขียนธาตุนะไดมอนด์ไม่ใช่สายธาตุโอเคนะครับผมก็เราได้เป็นผลไดมอนด์เนาะสำหรับพาร์ทที่เราต้องฟาร์มพาร์ท3เราก็จะใช้ผลไดมอนด์ฟาร์มหน่อยขอลองสกิลกันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงป้าบอุ้ยอุ้ยผมชอบถ้าเป็นสกิลอย่างเงี้ยโอเคส่วนคลิปนี้ก็จบกันนะครับจบสำหรับพาร์ทที่2ของ EP 2นะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายโยเย